ุกคนแต่ถ้าขมิ้นชันน่ะเขาจะออกสีออกส้มอ่ะทุกคนขมิ้นชันก็เอาไปทำกับข้าวสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมหมายแฮปปี้วันนี้แม่ปูจะพาทุกคนไปดูทุ่งนาในหลังฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างหรือมีพืชชนิดไหนให้เราเก็บเกี่ยวบ้างนะคะทุกคนไปพร้อมๆกันเลยจ้าวันนี้ขมิ้นอ้อยที่คุณปู่ขุดไว้นะเดี๋ยวแม่ปูจะพาไปขุดเพิ่มแต่ดินค่อนข้างแข็งเดี๋ยวเราจะไปขุดว่าเราจะสามารถขุดขมิ้นอ้อยได้เยอะไหมนะทุกคนเดี๋ยวไปกับแม่ปูกันนี่ทุกคนขมิ้นอ้อยวันนี้จะทำข้อไก่ในทุกคนใต้ข้อใต้กระท่อมน้อยตรงนี้นะอันนี้กระท่อมปูทำไว้เฉยๆแต่เก็บไว้เก็บของนะทุกคนก็เดี๋ยวพ่อนาจะทำข้อไก่ตรงนี้เขาเรียกว่าเล้าไก่เขาไม่เรียกว่าข้อไก่ข้อไก่ข้อวัวข้อควายผิดอีกแล้วรู้ไหมผิดอีกแล้วไปสองลูกข้อไก่ในลูกเราไก่จ้าเขาเป็นคนคอมเมนต์ซีสเกตเมื่อเดินเจ๋เฮ้ยมันไม่เกี่ยวคนคอมเมนต์คนไทยหรอกเรียนภาษาไทยไม่รู้ศาสนาอ่ะสอนใหม่ภาษาไทยเรียกว่าเราไก่ไม่ใช่ข้อไก่อะไรปูอยู่ในองค์ทุกคนทำเยอะเย็นมาละปูนะโจกบ้านตักโอ้ยยางกูบอกว่าพี่เขาตักเหมือนกันเดินพังปูอยู่ช่วงจับหอบทุกคนและดูดินจะแข็งมากเลยนะกันว่าดินจะแข็งขนาดไหนโอ้พอได้อยู่ทุกคนนี่ทุกคนนี่ขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยจะออกสีเหลืองๆนะทุกคนแต่ถ้าขมิ้นชันน่ะเขาจะออกสีออกส้มอ่ะทุกคนขมิ้นชันก็คือขมิ้นแกงเนาะขมิ้นอ้อยนะทุกคนขมิ้นอ้อยเขาจะออกสีเหลือง
สีเขาจะไม่เยอะกว่าเท่ากับขมิ้นชันแต่ว่าคุณภาพดีกว่านะทุกคนเวลาเขาเห็นในเพจในอะไรเขาขายผงขมิ้นอ้อยอ่ะแพงกว่าของผงขมิ้นชันเดี๋ยวแม่ปุ๊กไปดูสรรพคุณอีกทีว่ามันแพงเพราะอะไรนะทุกคนตรงนี้ดินเขาแบบโปร่งๆเนาะก็เลยอู้หัวใหญ่ว่ะทุกคนตรงนี้ดินร่วนดีนะหัวก็เลยใหญ่เดี๋ยวเราจะขุดเอาไปเก็บไว้ก่อนนะทุกคนถ้าเกิดเราเก็บไว้ใต้ดินนะมันจะเน่าฉะนั้นเราก็ต้องขุดออกทุกปีอันนี้ขมิ้นชันนะตรงนี้หินดินมันแข็งเลยโอ้ยไหนนี่ทุกคนดินแข็งเลยหัวเราไม่ค่อยลงหัวเท่าไหร่นี่ขมิ้นชันเขาจะออกสีส้มนะทุกคนขมิ้นชันก็เอาไปทำกับข้าวทำยาก็ได้แหละคนมันดินมันไม่ค่อยร่วนนะตรงนี้ดินแข็งก็เลยหัวแค่นี้เราเอาไว้ปลูกได้นะแต่ว่าถ้าปลูกจากหัวเล็กๆแบบนี้มันจะกว่าจะมีหัวมาให้เรากินแบบหัวแบบนี้กินได้มันจะแบบช้าเนาะเขาจะไม่ค่อยนิยมนะคะก็จะเอาแบบนี้นี่แบบไหนอะแบบหัวเดี๋ยวเก็บก่อนต้องเอาหัวแบบนี้นะทุกคนมันถึงจะออกไวนี่เอาหัวหลักหัวใหญ่เขาเง่าตัวหลักเขานะไปปลูกมันถึงจะออกหัวได้ดีได้สวยนะทุกคนเวลาเขาใช้เขาก็ใช้พวกเนี้ยพวกแง่งมันเนาะก็ส่วนนี้เอาไว้ปลูกต่อนะคะเอาไว้ทำพันธุ์ต่อเอาไก่อะไรมาอยู่ไว้ตรงนี้เฮ้ยเอาไก่อะไรมาอยู่ไก่ฟ้าฮะไก่ฟ้าไหนไก่ฟ้าอยู่ไหนฟ้าอยู่บนฟ้าเนี่ยฮะวันนี้แม่ปูก็ขุดขมิ้นครบ3ชนิดนะคะทุกคนแต่ก็มีขมิ้นขาวที่เราขุดไม่หมดนะคะเพราะว่าดินมันแข็งแล้วก็เลยฝังไว้ในนั้นแหละเดี๋ยวถึงเวลาฝนตกเขาก็จะงอกเองนะทุกคนก็มีขมิ้นอ้อยนะทุกคนขมิ้นอ้อยก็จะออกสีเหลืองแบบนี้สีเหลืองแต่เป็นเหลืองที่แบบไม่เปื้อนมือมากนะทุกคนเนาะอันนี้ก็ขมิ้นอ้อยสีเหลืองนะคะขมิ้นชนิดที่2ที่ขุดได้ก็จะเป็นขมิ้นชันอันนี้ขมิ้นชันหรืออีกอันนึงเขาเรียกขมิ้นแกงนะคะขมิ้นแกงก็เอาไปผสมทำแกงทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะขมิ้นแกงจะสีเข้มหน่อยอันนี้ขมิ้นขาวนะทุกคนขมิ้นขาวก็เอาไว้ตอนอ่อนๆก็เป็นผักได้นะคะค่อนข้างอร่อยช่วยขับลมในกระเพาะอะไรเงี้ยได้สรรพคุณค่อนข้างเยอะนะทุกคนแล้วเรามาดูสรรพคุณของขมิ้นแต่ละชนิดกันนะคะเรามาดูสรรพคุณของขมิ้น3ชนิดนี้นะคะขมิ้นขาวเขานิยมเอาตอนที่อ่อนๆ นะคะมารับประทานเป็นผักนะคะรสชาติดีแล้วยังช่วยย่อยอาหารขับลมนะคะลดอาการจุกเสียดท้องนะคะช่วยเจริญอาหารด้วยนะคะส่วนขมิ้นชันนะคะก็จะมี
คือขมิ้นชันก็จะเอามาทำแกงใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้นะคะนิยมนำมาทำยาสมุนไพรนะคะแล้วก็อีกขมิ้นหนึ่งก็คือขมิ้นอ้อยนะคะขมิ้นอ้อยก็สรรพคุณทางยาก็คือช่วยฟอกเลือดแก้โลหิตเป็นพิษลดความดันโลหิตสูงเป็นยาบำรุงกำลังแก้ไข้รักษาอาการหวัดได้นะคะแล้วก็แก้อาเจียนขับเสมหะและสรรพคุณก็ยังมีอีกมากมายนะคะซึ่งกล่าวไม่หมดนะที่นี้แต่ก็เป็นสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเลยนะคะหนาวปีนี้จะได้ใส่เสื้อกันหนาวหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นะทุกคนต้องรอดูเนาะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยหนาวเลยเย็นๆเฉยๆนะทุกคนก็อากาศเริ่มแล้งแล้วก็ต้องรดน้ำต้นไม้ให้เยอะหน่อยนะทุกคนคลิปนี้แม่ปูมาขุดขมิ้น3แบบนะทุกคนหมดแรงเลยดินเริ่มแข็งแล้วไงคะเนาะคลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัย Happy Channel ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ